สวัสดีครับพี่พีพพวกผว้ฟเช่นเคยครับวันนี้แน่นอนครับพผววู้ฟัก็ต้องพบก,กับรถยนต์ฟอร์ดนะครับวันนี้อาร์จะพา,าชมรถคันไหนนั้นก่อนอื่นเลยนะครับฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆี่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาร์ในการทำคลิปด,ดีๆกับพี่พี่ได้ชมกันนะครับวันนี้อาร์จะพามาชมรถคันไหนนั้นด้านนี้นะครับพี่คันนี้คือฟอร์ด e x t g e n เจนเ e เวนะครับเป็นรุ่น Y ายแทขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับขับเคลื่อนสีล้อแบบ Parttime เราสามารถกดเข้าโหมดไหนก็ได้นะครับ ตอนใหญ่แล้วปกติเราขับสองนะฮะเราอยากจะขับสีแบบไฮ่แบบโลเราปรับได้ที่ฟังก์ชันหรืที่ตรงคอนโซลด้านกลางได้เลยนะครับแน่นอนครับคันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทนะครับหนึ่งล้านเก้าแสนสองมสพันบาทนั้นก็ได้ตัวรถแบบนี้เลยนะฮะคันนี้คือสีดํานะครับมีในระบบเรียบร้อยนะฮะแต่ดาคันนี้เนี่ยไม่ดำดำไม่ธรรมดาลแล้วทําอะไรไปบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะมาจออให้พี่ดูที่จุดวันนี้เรามาดูเครื่องยงนต์ก่อนเครื่องยนต์สองจุดศูนย์ไบเทอร์โบเครื่องยง210ง500นงต์สองร้อยสิ เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยได้ถึงสองรสแรงม้า 5, 5้านิวตันเมตรได้แรงบิดแรงทอกสูงมากนะครับแต่ว่าเป็นเทอร์โบแบบเทอร์โบไบเทอร์โบมีเทอร์โบคนละล,ลูกลูกเล็กและลูกใหญ่ทํางานกันคนละรอบในการทํางานเพื่อลดภาระการใช้พลังงานหรือการกินน้ำมันนั่นเองนะครับด้านหน้าเดี๋ยวเชิญด้านนี้ครับตาก้องด้านหน้าคันนี้เนี่ยทำการเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับแน่นอนเลยอันดับแรกเลยนะครับคันนี้เนี่ยทำการแรปฟิล์มใสนะครับเป็นการแรปสติ๊กเกอร์เกียร์ทีพยเพื่อทาให้รถฉ่าเงาไมากยิ่งขึ้นเพื่อรัก นะสีนี้นะครับสีดําแต่ว่าถ้าอยากให้ดําฉ่าดาเงาแบบนี้เรียกว่าฉ่ำๆแบบนี้นะครับต้องอาแนะนําเลยว่าแล็บดีกว่านะครับใช้งบประมาณไม่เยอะนะครับฉเฉลี่ยต่อปีพี่ๆ5ปีหารด้วยค่างบประมาณไม่ถึงปีหนึ่งไม่ถึงหมื่นบาทรถอยู่กับเราได้นานเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายและป้องกันริ้วรอยได้ด้วยนะครับส่วนมิติตัวรถแน่นอนครับวายแท็กคำนี้มันมีติดมากับจากโรงงานอยู่แล้วนะฮะด้านหน้านะครับกระจังหน้าเปลี่ยนเป็นของ แรปเตอร์นั่นเองนะครับทำเป็นสีดําเงาเพื่อให้ดูตัวรถมาครอบคลุมกับสีดําเงาของตัวรถนั่นเองนะฮะไฟหน้าเป็นแมทชิ่งเอลีดนะครับทำการแรดฟิล์มสีชาเพื่อให้ดูคุมโทนเพื่อให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับไฟแมทชิ่เอลีดก็แน่นอนครับไฟมีลูกแก้วลูกล้างล,ลูกบนทํางานไฟสูงไฟต่ำกันคนรอบนะครับมีไฟมุมรอง งองศ์45องศาเพื่อช่วยมิติการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ดีขึ้นนะครับเพื่อเปิดทัศนียภาพเมื่อพี่หันขวาไฟด้านขวาติดฝฟด้านซ้ายไฟด้านซ้ายติดเข้าโค้งก็ติดนะครับเพื่อเปิดมุมข้างๆให้สว่างมากขึ้นนั่นเองนะครับและแน่นอนครับไฟมินิ LED 3จุดตัวนี้สามารถเลือกได้สีขาวหรือสีส้มนะครับพี่ๆเลือกได้เลยนะครับตามความต้องการ กล้องด้านหน้า360อ,องศามองได้รอบขันนะครับแม้รถจอดอยู่เราก็สามารถกดมองดูได้ครับรถวิ่งก็มองดูได้นะครับด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังดูได้หมดเลยนะฮะและทํางานเข้าคู่กับระบบ Active Cruise Control ระบบ Stop and Go ระบบขับรถตามคันหน้านะครับล็อกรถคันหน้าวิ่งเข้าวิ่งเราวิ่งเขาหยุดเราหยุดจนกว่าถึงจุดจุดนิ่งภายใน3วินาทีนะครับมันจะเข้าสู่โหมด Stop Auto Brake ให้เราทันทะีนะ แล้วก็มีใน2ตัวระบบ a อร์ดัสนะครับอยู่ด้านบนนะครับมีล้องหนึ่งตัวเพื่อมุมมองในเรื่องของเลนเซนทิงเลนเคปติงนะครับควบคุมรถให้อยู่ภายในเลนให้รถออกนอกเลนเมื่อเวลาเราขับรถนานๆเกิดสึกรูก้รส,รสึกเมื่อยล้าพวงมาลัยไฟฟ้าที่มีอยู่จะช่วยเตือนเรานั่นเองนะครับสำหรับมิติด้านหน้า,นานก็จะประมาณนี้คันนี้เน้นคืนคลีนๆๆนะครับพี่ๆไม่ได้ทาอะไรเลยนะและฟิลม์มใสอย่างเดียวนะแลปฟิล์มใสอย่างเดียวเดี๋ยวเชิญมาดูด้านข้างมิติด้านข้างด้านนี้เลยครับพี่ๆรถคันนี้แน่นอนเราจะมองเห็นว่ารถคันนี้มิติตัวรถปกติูง200 947เมตรนะครับแต่น,นี้หลดออกมา2นิ้วพร้อมด้วยชุดหลดโปรเฟนเดอร์เดี๋ยวตาตกล้องชิ้นนี้ครับคันนี้ทำการหลดลง2นิ้วด้วยชุดหลดโปรเฟนเดอร์ OM2.5 e พร้อมซัดแท่งแยกปรับได้8ระดับตัวนี้เป็นโช๊คตัวท็อปสุดเลยของโปรเฟนเดอร์นะครับตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับแน่นอนเลยโช๊คนะครับเป็นโช๊คสตัดปรับเกลียวนะ มีปีกนกปรับองศาลูกหมักกันโครงนะและแถมด้วยซับแท่งแยกปรับได้อีกแปดระดับตามความนุ่มนวลตามความต้องการเป็นฟิลลิ่งของคนขับเลยนะครับว่าอยากนุ่มหนึบแค่ไหนแน่นอนครับโหลดเตี้ยแล้วก็ต้องเปลี่ยนล้อแมกใหม่ตัวนี้เป็นล้อแมกของ JP Racing นะครับ JP Racing เนี่ยเป็นสนักแต่งล้อแมกนะครับเป็นรถรุ่นเก่าๆที่เรารู้จักกันนะาสมัยก่อนๆเนี่ย มีมานานกว่าสี่สิบห้าิบปีแล้วนะครับคันนี้ทําเป็นก้านวายใหญ่อย,อย่างนี้เลยนะฮะเป็นล้อโฟรฟอร์มิงน้ำหนักเบาละครน้ําหนักอยู่ที่สิ5จุดห้ากิโลกรัมเท่านั้นเองคันนี้นะครับเราไม่ได้ใสยย่ยางเป็นยางรักเก็ตเรลินแล้วนี่คันนี้เป็นเอฟซีเนี่ยเป็นนักศึกษารูปหล่อเลยล่ะนะถ้าได้เห็นหน้าที่แ่นั้แบบโอ้โหนี่คนนี้นี่สุดๆเลยนะเป็นนักปั่นจักรยานด้วยนะมิชลินแพลัซีนะครับเน,น้นในเรื่องความนุ่มนึบ เงียบและประหยัดน้ำมันนั่นเองนะครับไม่ได้ยินเสียงหอนมันังใส่หูแน่นอนเพราะนี่คือ,อยางไฮเวทชลเลนนะครับเป็นยางเขาไม่ชนแน่นอนและชื่อเสียงเขาแน่นอนในเรื่องของยางเนี่ยหายห่วงมิตริรถสวยแล้วใส่ยางดีใส่แมกดีแล้วแน่นอนครับการจะหยุดรถที่วิ่งได้เร็วขึ้นนะครับจากหนึ่งรกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เหลือศูนย์ให้เร็วที่สุดก็ต้องนี่เลยครับชุดเบรกพานามิลาชุดเบรกคัสตอมนะครับจานหน้าเนี่ย4 1 0ร mm, สิบมิลลิเมตรพร้อมด้วยคาลิเปอร์หกพอร์ตพี่นะครับ หยุดรถให้หยุดทันทีแบบที่เราต้องการนะครับหยุดแบบทันทีทันใดนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าหัวจะทิ่มไม่มีแน่นอนคันนี้จะหยุดรถแล้ว,ลว,ลวดึงลงเราให้หมูสู่ลงพื้นถนนเลยนะครับเพราะเวลาเราวิทยามวิ่งมันจะสูงแล้วก็จะหยุดรถลงนั่นเองนี่คือหัวใจหลักของการเบรกนะครับจานหน้า410จานหลัง400มินนะเบรกหน้า6พอรตหรกหลัง4พอร์พร้อมด้วยบเบรกหมือไฟฟ้านั่นเองนะครับแน่นอนครับอย่างคันนี้เรียบเรียบคินคลีนเลยนะครับ เน้นในเรื่องของความฉ่าเงาก็คุมโทนเป็นสีดําทั้งหมดเลยฮะพี่ดูความคลีนความใสของเขานะครับเงาตาแตกเขาไม่แปลกที่แดดจะส่องเข้าไปนะนะคนที่มองเข้าไปเนี่ยมองโอ้โหสถานตาแน่นอนนะพี่ๆด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นไฟซิกเนเจอร์ของทาง Ford Everest อยู่แล้วนะครับเป็นไฟตัวนี้แน่นอน,นไฟหน้าของเจ้าตัว Mustang นะที่พี่เห็นเนี่ยมาอยู่ด้านท้ายรถของตัว Ford Everest แล้วนะคุมโทนด้วยกันแรปฟิล์มสีชาเช่นเดียวกันเพื่อให้มันดูมิติดูดำทะมึน ดู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 หน่อยนะครับแล้วก็ฝาท้ายของเรานะ2024นี้ไม่มีแล้วในคะิกเซนเซอร์นะครับตัดออกหมดละมีแค่เปิดที่รีโมทคอนโทรลหรือกุญแจรถนะครับสวิตช์คอนโทรลตรงนี้และสวิตช์หน้ารถนั่นเองและ2024นี้นะครับมีในส่วนของตัวลักโลกนะครับเชิญได้น,นี่ครับตาล้องจะมีในส่วนของตัวระบบเขาเรียกว่า DPF นะเติมน้ำยาแอดบลูเข้าไปนะครับใช้ได้ตามระยะทางรถรุ่นนี้จะมีในส่วนของตัวเกจวัดให้และตัวเตือนให้ขึ้นที่ ระบบฟอร์ดพาร์ด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวแอดบูนะเด็กปั๊มเขารู้อยู่เขาไม่เติมน้ำมันให้เราช่องนี้แน่นอนนะครับพี่พี่โอเคเพื่อเรารักโลกนะฮะเดี๋ยวเชิญสําหรับพี่พี่ท่านไหนนะครับที่อ๋อโอเคอ๋อลืมท่อเดี๋ยวกับด้านนี้เลยแล้วกันและและคันนี้นะครับเปลี่ยนท่อด้วยนะครับเพื่อเสียงที่ทุ่มนุ่มทุ้มนุ่มและเร้าใจภาคขึ้นนะครับนี่ครับปลายท่อออกข้างของ HKS นะครับเป็นปลายครอบด้วย ฝาคาร์บอนไฟเบอร์แต่ mm hmm. จริงท่อเป็นท่อสแตนเลสทั้งเส้นนะครับเดินมาจากท่อปลายของตัว dpf เลยนะครับมีท่อพักกลางขนาดเล็กนะไม่ต้องกลัวว่าตำรวจจะจับเพราะอันนี้มีมอกอและมีท่อพักกลางให้นะฮะเสียงไม่ได้ลั่นขนาดนั้นนะครับพี่ๆสำหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากจะได้รถหล่อๆ,ๆแบบนี้นะครับทักเข้ามาได้เลยอาร์ตพนันครโชลุมเกษตรน้มิน0ูนย์ก็แปดสี่ห้าหนึ่งหกหกหนึ่งทักเข้ามาหรือคลิกอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันก่อนว่าอยากได้รถแบบไหน,น อาร์ตมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลพี่ๆี่ถึงบ้านเลยในเรื่องของเอกสารต่างๆนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะทำยังไงจะออกรถได้อยู่จังหวัดไหนก็ออกรถได้ครับผมนะเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่พาพี่ถึงบ้านเลยนะครับดูแลเอกสารให้เมื่อเอกสารผ่านเรามาเรียบร้อยเสร็จเรามาเลือกรถกันเลือก,กร,รถ,รถ,รถเลือกรุ่นเสร็จแล้วพี่พี่เลือกเลยว่าอยากจะแต่งแบบไหนอาร์ตมีชุดแต่งให้พี่มากกว่าร้อยรูปแบบพี่พี่เลือกแต่งได้เลยนะฮะยางโน่นนี่นั่นแม็กโนนี่นั่นพี่เลือกได้เลยนะครับแต่งเสร็จแล้ววันรับรถพี่อยากจะมาเชี่ยวกรุงเทพหรืออยากจะมาเช อาร์ตบริการสมให้พี่ถึงบ้านแน่นอนนะครับบริการให้พี่ถึงที่และดูแลพี่ถึงบ้านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันนะครับรบกวนฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้พี่ๆชมกันคลิปหน้าอาจะมีรถขนาให้พี่ๆชมกันนั้นติดตามมาไว้ครับสำหรับวันนี้าตขอบคุณพี่ๆด้วยสวัสดีครับ